ีวิตนิกกี้ณฉัตรที่ครอบครัวล้มละลายสองพี่น้องสุดแสบที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนิกกี้ณฉัตรและเมานัชชาจันทพันธ์ซึ่งทางครอบครัวมีบุตรชายอีกหนึ่งคนชื่ออีคิวปัจจุบันหลายคนได้เห็นความสุขสบายของครอบครัวพวกเขาแต่หารู้ไม่ว่ากว่าพวกเขาจะมีวันนี้ได้ถือว่าสาหัสมาพอสมควรโดยนิกกี้และเมาส์ได้มาเปิดใจถึงชีวิตวัยเด็กสุดลำบากผ่านรายการแชร์พบว่าพวกเขาเคยล้มละลายสมัยพวกเขาเล็กๆก่อนมากรุงเทพที่บ้านมีกิจการรับเหมาก่อสร้างก่อนจะมาเป็นดาราชีวิตพวกเขาก็พอมีอยู่ได้มีรถมีคนขับรถพอมาคุณพ่อเผยว่าที่บ้านล้มละลายจนกระทั่งพ่อแม่หย่าร้างกันด้วยเรื่องกิจการคุณแม่ก็ได้ตัดสินใจพาบุตรทั้ง3คนขึ้นกรุงเทพความหวังของแม่คืออยากให้พี่อีคิวเป็นโปรกอล์ฟเพื่อหาตังค์ให้ครอบครัวได้ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้บอกบุตรทั้ง3คนว่าเหลือเงินเท่าไรไม่ได้บอกว่าสถานการณ์ของบ้านตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะห่วงบุตรซึ่งนิกกี้เผยนาทีโกรธคุณแม่ในช่วงวัย 15-16 ปีเมื่อเขาไปโม้กับเพื่อนว่าแม่จะซื้อเบนซ์ให้พอไปพูดกับแม่แม่ไม่ซื้อให้จนถีบกระจกรถแตกทำให้คุณแม่ต้องร้องและเขาก็ไปลาออกจากโรงเรียนสำหรับหนุ่มเมาเผยว่าในช่วงที่เขาเพิ่งมีแฟนคนแรกก็ติดแฟนมากไปลอยกระทงกับแฟนไม่ได้บอกแม่เมื่อกลับบ้านแม่ก็ด่าทนไม่ไหวเลยหนีออกจากบ้านไม่รู้จะนอนไหนจึงไปนอนบนสะพานลอยไปคุยกับหมาจนกระทั่งคุณแม่เป็นห่วงมากแจ้งให้ตำรวจหาต่อมาเขาก็กลับบ้านเองเมื่อกลับบ้านเห็นคุณแม่ก็ส่งประกวดดัชชีจนชนะในขณะที่หนุ่มนิกกี้ก็ถูกแม่ส่งเข้าประกวด LG เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นจนได้ทำงานที่ GMM จนถึงปัจจุบันต่อมาพวกเขาเริ่มมีงานก็แบ่งเงินให้แม่ชีวิตครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นจนถึงปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้คุยกับคุณแม่ทั้งสองคนพร้อมเปิดใจว่าละเลยการดูแลตัวเองเพราะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบุตร3เมื่อก่อนแม่ไม่ได้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษอะไรมากมายด้วยคำที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไปกับการดูแลบุตรชายทั้ง3คนและตั้งแต่เล็กๆ เขาก็ดื้อก็ซนก็เป็นเรื่องธรรมดาพอแม่รู้ตัวอีกทีก็อายุ50กว่าแล้วดูตัวเองแก่ขึ้นมากรู้สึกว่าการแต่งตัวการออกจากบ้านการไปเจอสังคมก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไรถ่ายรูปแม่ก็ไม่ค่อยอยากถ่ายก็เพราะแม่ไม่มั่นใจเห็นตัวเองในกระจกก็คิดแต่ว่านี่ถ้าอายุ60แล้วไม่ยิ่งกว่านี้หรอบุตรชายโตขึ้นดูแลตัวเองได้อยากให้แม่มีความสุขพอบุตรชายโตขึ้นมาหน่อยเขาก็ทำงานกันตั้งแต่วัยรุ่นเขาภูมิใจมากเอามาให้แม่ด้วยพอรายได้บุตรมากขึ้นบุตรชายก็อยากคืนความสุขให้แม่บ้างและปกติน้องเมาและนิกกี้เขาดูแลตัวเองที่ SLC อยู่แล้วเขาอยากให้แม่ดูสดใสกว่านี้เขารู้ว่าเป็นคนรักสวยรักงามแต่ไม่เคยได้ดูแลตัวเองเลยเขาใช้เวลาไปกับการเลี้ยงบุตรชายทั้ง3คนบุตรชอบมากตอนเห็นภาพแม่ตอนเป็นสาวบุตรชายเลยพาแม่เข้าปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอช่วยดูว่าจะทำยังไงได้บ้างที่จะทำให้คุณแม่ดีขึ้น